เดี๋ยวรีวิวแบบแกะกล่องตรงนี้เลยแล้วก็เสียบปลั๊กแบบเสียบอะไรตรงนี้เลยเฮ้ยมา มาเริ่มเลยดีกว่าฮะวันนี้อันนี้หลังจากที่ไม่ได้เปิดกล้องมานานผมจะมารีวิวใหม่ตัวนี้แค่ชัวร์ MV7 Plus Podcast Microphone อันนี้คือตอนปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ผมใช้ตัว HyperX Podcast อยู่แล้วรู้สึกว่ามันได้เวลาอัปเกรดแล้วเพราะงั้นผมก็เลยแบบไปจัดไมค์ใหม่มาเอางั้นก็มาเริ่มเลยดีกว่าอัสรุจะอยู่แถวนี้จะได้ไม่บังโอเคไหมตรงนี้คือเมนสเตจมาอันนี้คือกล่องก็มีโลโก้ชัวร์ด้านบนถ้า the full spectrum of sound ไฮไลท์ของตัวนี้ก็คือมันมีทัชสกรีนเป็นเหตุผลหลักเลยผมเป็นคนที่ปิดไมค์บ่อยมากเพราะผมแบบกระแอมเนาะหรือว่าแบบอะไรก็ตามแบบผมชอบความที่แบบปิดไมค์ง่ายอะซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์นี่อันนี้คือกล่องมันบอกว่า Customize Double LED Touch Panel ด้วยก็คือสามารถไปเปลี่ยนสี Touch Panel ได้ซึ่งเอาจริงเราไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นหรอกอันนี้ด้านหลังซึ่งไม่อ่านครับมันยาวโอเคอันนี้ก็หลายอย่างเนาะอันนี้คือกล่องโอเคเอาเราเปิดกล่องดีกว่าไมค์ Dynamic ดีนะใช่มันคือไมค์ที่แบบไมค์มันจะมีคอนเดนเซอร์กับไดนามิกใช่ไหมไมค์คอนเดนเซอร์ก็คือไอ้คอนเดนเซอร์ก็คือไมค์ที่แบบทำอะไรเสียงแม่งก็เข้าอ่ะสมมติว่ามีคนตัดหญ้าอยู่หน้าบ้านเงี้ยเสียงแม่งเข้าเว้ยหรือว่าเสียงฝนตกคอนเดนเซอร์มันคือไมค์ที่แบบดูดเสียงเยอะๆอ่ะส่วนไมค์ไดนามิกเนี่ยคือไมค์ที่ คุณต้องแบบเอาไมค์ใกล้ปากอ่ะมันถึงจะไอ้นี้ได้โอ้เหมือนเคยเห็นว่าอยากได้สอยมันแล้วนะใช่ครับไม่นะไม่นะผมทำฉีกไอ้เชยโอ้ทำกล่องฉีกมันสมควรที่จะโดนประหารเฉยโอ้ชิตแต่ว่าเอาไปขายมือสองก็คือเรียบร้อยนะครับนี่เปิดมามันจะมี Welcome Better Sound ยินดีต้อนรับสู่เสียงที่ดีกว่าโอเคอันนี้ไม่ได้สปอนนะครับเพราะงั้นคือถ้าสปอนแล้วผมต้องส่งคืนเนี้ยอันนี้คือผมชิบหายไปเพราะผมทำเขาฉีก แต่ไม่ครับอันนี้ผมควักตังออกเองนะเพราะงั้นนั่นแหละครับโอเควิธีการเปิดคือเปิดมาอย่างนี้แล้วก็อ้าวยังไงสวัสดีฮะเอ้ยโอเคหักได้อันนี้ไอ้เป็นไงผมเสียบตัวทำความเย็นโทรศัพท์แบบเป็น VTuber ต้องใช้ iPhone ครับหน้าแล้วถ้าไม่มีอันนี้มันโทรศัพท์จะร้อน For Ultimate Control โหลด Motif Mix ด้วยได้เลยฮะเอ้ยอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คือสาย Type C to Type C นะแจกให้แต่เขาว่าแจกไหมวะแถมแถมให้ไม่เหมือนโทรศัพท์ที่ซื้อมาแล้วก็ไม่แถมเอ้ยอันนั้นมันถ่ายสายด้วยมันแค่ไม่แถมแอดัปเตอร์ทำตกซะที่เอาฮาหน่อยไม่ฮาดิน้ำตาเล็ดแต่ดิเนี่ยนี่สายเนี่ยเดี๋ยวเราใช้สายนี้ใช้สายของเขาเนาะสีดำเอ้ยเรียบร้อยเอาล่ะต่อมาอันนี้เขาบอกให้โหลดเนาะหลังไม่มีอะไรเอาไว้อันนี้ Quick Start Guide Shure อ่านว่าอะไรวะเออนั่นแหละ MV7 Podcast Microphone ตัวนี้สามารถใช้เป็น USB Type C ได้แล้วก็เป็น XLR ได้ด้วยเนาะแต่เขาแถมแค่ Type C ฮะไม่ได้แถมไอตัว XLR นี่เขาบอกว่าแตะตรงไหนก็ได้เพื่อมิวใหม่ของดีฮะเปลี่ยนสีได้แต่หลักคือต้องการทัชสกรีนมีตัวไอ้เขาเรียกว่าอะไรไอ้นั่นอะซอฟต์แวร์ด้วยออโต้เลเวลโหมดเอ้ยมีแบบตัดเสียงรีเวิร์บคือเอ็กโคเอ้ยอะไรเอ้ยแบบอันนี้ได้หมดเลยมอนิเตอร์มิกโอเคเอาล่ะโมเมนต์ออฟทรูธครับเหมือนเป็นกระดาษแข็งนะไม่ใช่โฟมใช่กระดาษกลิ่นคือกระดาษเอาล่ะวิ่งหนักอยู่เอาละฮะสูดแบบกลิ่นพลาสติกไอ้ตรงป๊อปฟิลเตอร์เนี่ยกลิ่นพลาสติกแรงมากแต่ก็โอเคดีกว่ากลิ่นน้ำลายมือหนึ่งครับมือหนึ่งผมซื้อมือหนึ่งมานะตอนแรกตัวนี้เป็นสีขาวนี่คือราคาเท่าไหร่วะประมาณ300กว่าดอลนี่อันนี้คือถอดป๊อปฟิลเตอร์ด้านในเป็นงี้โลโก้ไม่ใช่ป๊อปฟิลเตอร์ดิอันนี้เขาเรียกอะไรนะไอ้ด้านบนอ่ะเออนั่นแหละ
ด้านล่างมีอะไรไหมรังกระดาษรังไข่มีอะไรสักอย่าง product safety ขออนุญาตวางไว้ตรงนี้นะครับน้องจะไม่กิ้งแบบไม่กิ้งไม่ดิ้นไม่ตกโต๊ะเนาะอันนี้230 wag wireless transmitter ฮะคือเดี๋ยววะเอาทำไมมันมีไวหลงไวเลสได้วะอะไรอ่ะเป็นอายุมันเป็นภาษาไอ้นั่นอ่ะภาษาอาหรับอ่ะ what อันนี้สายอันนี้ไวเลสอะไรสักอย่าง information to use อะไรสักอย่างช่างแม่งproduct safety and warranty information อันนี้เกี่ยวกับเรื่องโฆษณาเอ้ยไม่ใช่โฆษณาประกันอีกด้านก็เป็นภาษานี่เหมือนกันคุณเป็นภาษาอาหรับเหมือนกันโอ้โหไม่อ่านนะครับเอาเป็นว่าเก็บกล่องไว้มั้งจริงๆแล้วมันต้องมีภาษาอังกฤษแหละ เดี๋ยวสรุปให้ warning safety precaution โปรดระวังอย่าเอาเข้าปากพูดเล่นนะเขาไม่ได้บอกว่าห้ามเอาเข้าปากเขาบอกว่าอย่าทำให้มันเปียกอ่ะใครมันจะเอาไม้ไปจุ่มน้ำวะมันเป็นแบบ common sense อะไรแบบเนี้ยมันมีเกี่ยวอะไรที่ผมควรอ่านไหม มี certification กำจัดขยะอะไรแบบเนี้ยเอาไปว่าช่างมัน เอาล่ะเก็บยังไงวะเก็บยังไงนะเก็บทุกอย่างเข้ากล่องมาเดี๋ยวเข้าไปนอนเอ้ยก็ไม่ขออนุญาตต่อไปได้เวลาเสียบครับด้านหลังจะเป็นนี่เพราะงั้นเดี๋ยวผมจะยังไม่ขันน็อตโอเคไหมผมจะเป็นไว้แป๊บนึงเดี๋ยวอะแต่ตอนนี้ขอลองเสียบแบบเสียบก่อนโอเคด้านใต้ของไมค์จะมีอะไรบ้างวะมี MV7 มีแจ็คมีน็อตตัวนึงที่ไม่ควรไปไขแล้วก็มีโกมี XLR เนาะแล้วก็มี Type-C เท่านี้เลยเดี๋ยวละเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเสร็จเสร็จรูปอะไรวะเสร็จปุ๊บรอแป๊บสายยาวมากเลยวะดีสายยาวมากสายประมาณ2เมตรกว่าเฮ้ย ไฟมาแล้วแชทเสียบแล้วไฟติดอุ้ยคือด้วยความคือยิ่งเราพูดอ่ะมันจะมีเสียงด้วยคือคุณอาจจะไม่เห็นเว้ยแต่แบบเราใช้มิกเซอร์ไหมไม่ครับผมใช้voice meter แป๊บนึงนะเราควรจะปรับแสงยังไงวะให้มันเห็นอ่ะเห็นปะเวลาพูดอ่ะมันจะแบบตามขึ้นเสียงของเราอ่ะได้ยินไหมแสดงว่าไมค์มันจับเสียงเราได้โอเคต่อไปตอนนี้ยังเป็นไมค์ตัว HyperX Quadcast อยู่นะเดี๋ยวผมจะใช้ไมค์ตัวนี้ขออันนี้แบบใช่มันกระพริบตามเสียงโอเคที่เหลือจะเป็นการพูดแบบไอ้นี่ล่ะเอาล่ะแป๊บนึงนะฉันต้องอยู่ตรงไหนของไมค์วะผมต้องพูดใส่ด้านบนหรือด้านข้างวะได้หมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้เองจากการที่เราฟังเสียงเดี๋ยวถือไมค์แบบนี้ก่อนแล้วกันเขาบอกว่าอะไรนะให้ซื้ออะไรวะให้โหลดใช่ไหมมาแล้วซอฟต์แวร์ต้องรีบขอป่ะเนี่ยไม่ใช่ไหม installation complete open application motif mic มาแล้ว sure plus motif desktop running ฮะ we recommend quitting and uninstall sure plus โอเคไอแอปที่แกให้ฉันAdd or remove อ่ะเราต้องลบชัวร์พาร์ทก่อนชูเล่พาร์ทอันอินสตอลได้ครับได้อันอินสตอลครับ running ลบทิ้งโอเคเอาล่ะ set root your language มีไทยภาษาไทยไหมครับไม่มีแชร์ analytics ครับโอเค tip best practice keep the microphone 6-12 นิ้วหรือว่า 15-30 เซนจากไมค์ไว้ด้านบนก็คือเขาบอกว่าให้เราพูดใส่อย่างนี้ก็คือพูดใส่นี้นะระบบอ่ะฮะอือฮึ keep the microphone as close แล้วคือฉันควรจะเอาไอ้ผมควรที่จะเอาไอ้อันเนี้ยไว้ด้านบนใช่ไหมมันจะได้กดเอ้ยนี่ไงกดแตะปุ๊บมันจะกลายเป็นสีแดงเพราะกลายเป็นสีแดงคือปิดไมค์อันนี้คือเปิดไมค์ปิดไมค์กูแตะแบบไม่แม่นได้มั้ยต้องแตะแม่นๆวะเอ้ยแตะง่ายอยู่โอเคเอาล่ะ next limit type รอแป๊บนึงนะคือผมอ่ะไม่ได้เสียงอะไรเลยรวมถึงผมได้แต่เสียงเพลงตัวเนี้ยแป๊บนึงชิบหายละทำไมการรีวิวไมค์ครั้งนี้ไปดูทำงานไม่ขอวางไปไอ้เหี้ยหนักชิบหายผมถือไว้อ่ะเอาล่ะผมขอไปดู sound setting แบบมีเสียงแป๊บๆอาจจะแป๊บๆจากตัวอันนี้ก็ได้ฮัลโหล
เอ้ยเหี้ยแปลกเดี๋ยวผมว่ามันเปลี่ยน default device ผมเว้ยมันเปลี่ยนนี่ไงมันเปลี่ยน default device ผมต้องกลับไปใช้ตัว system system อันนี้คือการ test ใหม่อ้าวเชี่ยไม่มีเสียงว่ะอ้าวละมันน่าจะทะเลาะกับตัว GoA กับ R ของผมขอเวลาทะเลาะกับ GoA กับ R แบบฮัลโหล cable input sample S2 sample สักครู่นะโออ่ะโอเคตะเกียไอที่ได้ยินตะเกียคือเจ้าตัว HyperX CodeCAD ใช้เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้แหละไม่ต้องใช้ของแอปมันเพราะใช้แอปมันไม่งงเอาล่ะอันนี้คือเสียงของ HyperX ซึ่งแม่งแปะจริงได้ยินละสวัสดีครับเฮ้ยเชี่ยคุณมันไม่มีเสียงแปะอันนี้ไม่มีแล้วไม่มีเชี่ยว้าวอ่ะอันนี้คือ HyperX QuadCAD ที่แม่งแปะได้ยินปะแม่งมีเสียงจิ้งหรีดด้วยมันมีเสียงจิ้งหรีดด้วยเว้ยช็อตอีกไอ้เชี่ยมันไอ้ HyperX QuadCAD อ่ะมันแบบ มันเหมือนแบบเอ้ยปล่อยกูไปเถอะมันหมดหน้าที่กูแล้วมันหมดยุคกูแล้วปล่อยกูไปพักทิ้งกูไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันงงเงยมากอันนี้คือ HyperX โง่มากนี่คือใบราคา 5,000 3ปีช็อตอีกต่างหากอันนี้คือชัวร์ MV7 ที่เราเพิ่งโอ้เชี่ยเฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่าเสียงแม่งเปลี่ยนขนาดนี้เสียงเปลี่ยนอะนายเปลี่ยนไปขนาดนั้นเลยวะว้าวโอเคแต่คือมันหนักมากเว้ยคือมันหนักเว้ยอ่ะ อันนี้คือการพูดที่ระยะประมาณ1แขนผมยาวอ่ะอันนี้คือใกล้เข้ามาหน่อยอ่ะนี่อันนี้คือเสียงแบบพูดใกล้ๆใหม่ไม่ชอบเลยวะจั๊กจี้วะแต่น่าจะระยะนี้แหละเวลาพูดจริงๆว้าวเฮ้ยเชี่ยไมค์มันทำให้เราเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอวะโอเคอันนี้คือเสียงไปเครื่องสตรีมนะแบบผมไม่มอนิเตอร์ลิงเสียงตัวเองไอเสียงเนี้ยคือเสียงที่ยังไม่ได้ปรับอะไรสักอย่างเลยนะคือยังไม่ได้ปรับไอ้โลว์ไฮบรายท์เนสอันนี้ปรับแบบอุ้ยเชี่ยว้าวอันนี้คือปรับมิกเซอร์ให้เสียงทุ้มดีขึ้นนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดอ่ะแบบนี้แล้วกันกูจะเปิดไอ้แฮนด์แคมทำไมวะทำไมกูไม่เปิดอันนี้ อ่ะอันนี้คือปรับแบบทุ้มแบบปกติอ่ะผมจะปรับทุ้มนิดนึงอันนี้คือปกติอ่ะเอาเป็นว่าเชี่ยไมค์แม่งเปลี่ยนเว้ยเปลี่ยนแบบว้าวเฮ้ยแจ๋วเอาล่ะนัสรุ2024เดือน9เสียงจะเปลี่ยนไป แป๊บนึงนะอุ้ยปิดไมค์ง่ายมากสมมติว่าอยากปิดไมค์นะครับก็แค่ทำการกดคือแค่แตะมันก็ปิดไมค์เลย ดีโอเคเอาล่ะงั้นเราจะทำการเชี่ยคุณภาพชีวิตที่ดีแป๊บนึงนะขอค่าตัวเท่าไหร่350ดอลครับเท่าไหร่วะใช่ป่ะมันประมาณนั้นนะเดี๋ยวดูให้ตัวนี้นะแพงมากไมโครโฟนประมาณ10,000กว่าเอ้ยผมเบอร์279ดอลใช่เหรอฉันรู้สึกว่ามันแพงกว่านั้นอะ279หรือเงี้ยๆๆ9,000โดนภาษีก็ประมาณนั้นแหละผมโดนภาษีอุ้ยแต่มันคือตัวนี้แหละชิปปิ้งค่าส่งด้วยอะไรด้วยแต่แบบอ๋อคือมันมีแบบมีใบพอไมบูมทำไมกูไม่ซื้อไมบูมด้วยวะคือไมบูมที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้ยมันคืออันละ150มั้งมันคืออันละ150ฮิวไมค์ 10,000
เชื่อคุณอังไม่น้ำท่วมไหม150ดอลบาทคือถ้าพูดถึงตอนที่ผมอ่ะอันนี้คือสตอรี่ของการซื้อ MyBoom อันนี้ MyBoom อันปัจจุบันที่ผมใช้อยู่150บาทผมไปที่คอมบาซ่าที่เชียงใหม่ไปร้านคอมเว้แล้วผมไปร้านคอมใช่ปะก็แบบตอนนั้นอะเอาไมค์ไปด้วยเพื่อที่จะแบบเราไม่รู้ว่าไอ้ด้านใต้ของไมค์อ่ะมันต้องเสียบกับอะไรใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยอ่ะผมไม่รู้เว้ยว่าเฮ้ยเราต้องใช้ตัวจับแบบไซส์ไหนต้องใช้ตัวจับไซส์ไหนดีก็เลยเอาไมค์ไปด้วยแล้วผมอ่ะเอาไอ้ไมค์อ่ะไปหมุนใส่ไอ้ไมค์บูมเว้ยมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมผมแค่จะเทสเว้ยก่อนที่จะซื้อไอ้150บาทมันมีอัน700อัน 1,500 ผมก็แบบพี่ครับผมขอลองหมุนดูนะครับแบบว่ามันใส่ได้ไหมเขาแบบได้น้องๆหมุนเพื่อผมก็หมุนไอ้เหี้ยติดเอาไม่ออกผมก็เลยต้องซื้อมาไอ้เชี่ยแบบตอนนั้นใช้อะไรวะตอนนั้นใช้ของลาเซอร์ไซเลนเอ็กมั้งแม่งติดเอาไม่ออกก็เลยต้องซื้อมา150บาทใช้จนถึงทุกวันเนี้ยแล้วมันใช้ได้เว้ยก็เว้ย ตะกี้เผลอปิดไหมอ่ะเอาล่ะตอนนี้คือผมไม่อยากถือละไอ้เชี่ยหนักมากไม่รู้แม่งเท่าไหร่วะเรามาดูกันนะครับว่ามันกี่กิโลกรัมในเว็บไซต์ compatibility มันไม่บอกหรอว่ามันกี่กิโลผมว่าสักโลนึงมีปะคือจริงๆแล้วมันไม่ต้องเขียนหรอกเว้ยว่าแม่งหนักเท่าไหร่อ่ะแต่แม่งหนักหรือแขนผมอ่อนแอไม่รู้แต่แม่งหนักอ่ะ มีสีขาวด้วยแต่ผมซื้อสีดำมาอ๋อจำได้แล้วทำไมสีขาวมันแพงเอาล่ะได้เวลาปลดประจำการ HyperX นะครับแล้วว่า HyperX ครับเป็นยังไง HyperX ตอนนี้อ่ะมันงอแงครับมันไม่อยากอยู่กับผมละมันอันนี้คือไมค์ HyperX นี่คือไมค์ HyperX สมมติว่าผมพิมพ์คีย์บอร์ดอ่ะอันนี้คือเข้าอยู่อันนี้ผมใช้ไซเลนสวิชนะอันนี้ใช้อันนี้อีกอันนึงจะเป็นอันนี้กรีนสวิชบราสเตอร์และแม่งช็อตอยู่นั่นแหละหายยังช็อตอยู่ไหมแล้วถ้าฟังดีๆมันจะมีเสียงพัดลมมีเสียงหลายๆอย่างอะแม่งดูดทุกอย่างเลยเว้ยคุณไอเซนเต้บอกว่าชัวร์ MV7 Plus หนัก 1.3 ปอนด์573กรัมอย่างงี้นี่เองนั่นแหละคือ HyperX อะมันไม่แย่เว้ยมันเป็นไมค์ที่ดีสำหรับแบบสตาร์เตอร์สตรีมเมอร์มือใหม่ที่อยากได้ไมค์ที่แบบ plug and play แค่เสียบปลั๊กใช้ได้เลยมันเป็นไมค์ที่ดีทำให้เสียงของคุณดูสุดยอดเป็นมันเป็นไมค์ที่ดีถ้าเทียบกับแบบไมค์ร้านเกมแบบพี่ฮะส่วน MV7 เนี่ยแม่งแพงพูดเลยนะแพงแต่เชี่ยเสียงแม่งเฟี้ยวอะแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะทำคือไม่ไหวแล้วเว้ยปวดแขนผมจะเสียบมันเข้ากับแขนไมค์อันนี้นี่อันนี้คือแขนไมค์อันนี้คือแขนไมค์นี่แขนไมค์เห็นปะผมใส่เสื้อทรูด้วยตอนนี้มันนิ่มดีนั่นคือแขนไมค์ผมจะปลดประจำการไอ้เจ้าตัวนี้ล่ะเย้เพราะงั้นขออนุญาตวางไอ้เจ้าตัวนี้อุ๊ยโอ้โหเสียงแบบอยู่ในองค์โอเคเอาล่ะฮัลโหลมาแล้วมาแล้วอู้ได้เว้ยถึงแม้มันจะหมุนๆก็เหอะเอาล่ะคือผมกูปิดไมค์ไม่หยุดเลยแป๊บนึงนะเอาล่ะซื้อบูมใหม่ไหมอยากได้ไม่มีตังค์ นั่นแหละปัญหาคือตังค์ฮะคุณสเปกตรัมขอบคุณซับครับแป๊บนึงนะคือขอประมาณนี้แล้วกันได้ละคุณไมค์เป็นหมื่นกับขาไมค์150มันไม่ได้ได้ดีมันก็เนี่ยมันก็เสียบอยู่เนี่ยมันก็ใช้ได้แต่ คืออันนี้คือผมขอแขนไมค์ระวังมันตกไม่หรอกมั้งไม่น่าตกหรอกอันนี้คือมันเนี่ยเสียง150 อันนี้คือเสียง150บาทมันจะมี device setting โหคุณนี่อันนี้คือแอปพลิเคชันของตัว Motive Mix ของเจ้าตัวชัวมีปรับเกนมี current firmware ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทำไมมันปรับไม่ได้วะอันนี้คือมันเปิด denoiser อยู่แล้วมี reverb ด้วยสวัสดีครับอันนี้คือ
รีเวิร์บแล้วหรอแป๊บนึงนะอ่ะอันนี้คือเสียง default คือมันมีป๊อปมีอ๋ออันนี้คือเสียงแบบอันนี้คือเสียงเรียวๆแบบไม่มีซอฟต์แวร์ช่วยมันเลยมีเสียงพวกเสียงแบบด้านนอกเออแล้วพอเราอู้อุ้ยเชี่ยจริงวะอันนี้คือแอป อันนี้โอ้โหอันนี้คือปรับเกณฑ์อ๋อตะกี้มันออโต้เลเวลไว้ให้มันก็เลยแบบไอ้นี่งั้นจริงๆเราก็ควรสัก8ปะผมว่าโอ้ยเชี่ยอ๋อโอเคคือเวลาผมคุยกับแชทอะผมจะหันขวาเว้ยพอหันขวาเสียงเป็นอย่างนี้ส่วนถ้าผมพูดแล้วนั่งเล่นเกมเสียงจะเป็นแบบนี้ผมต้องหาที่วางไมค์ดีๆละหายใจสมัยเทสไปทีนึงวันนึงนะไม่ไว้ตรงไหนดีวะคือแค่หันหน้าต่างอ่ะก็เสียงเปลี่ยนละตั้งออโต้ไว้ดีไหมนั่นสิอันนี้คือมอนิเตอร์มิกซ์รีเวิร์บออนเอาท์พุตอันนี้คือรีเวิร์บเอ็กโคโออันนี้คือสำหรับพวกแบบร้องเพลงใช่ปะอ๋อเชี่ยอะไรวะเนี่ยคงไม่ได้ใช้มั้งเออมันคือหมดการวัดเอาล่ะโทนนี่คืออะไรวะเสียงดักๆพูดเล่นนะตะกี้คือผมทำเสียงตัวเองมันเออฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโ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 ลเอ้ยทำเสียงปกติดิเสียงปกต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 ิมันปกติแล้ววะเออไม่รู้ช่างแม่งไอ้โทนนี่อะไรไม่รู้ผมแบบติดเล่นด้วยแต่ไอตัวเกณฑ์เนี่ยรู้สึกว่าทำไงดีวะคือตอนนี้ปัญหานะผมเป็นคนชอบหันขวาเพื่อพูดกับแชทแต่ไมค์อยู่ด้านซ้ายแล้วเวลาเล่นเกมจะเป็นเสียงแบบนี้อันนี้คือไมค์แบบอันนี้คือโพซิชันตอนเล่นเกมส่วนเวลาอ่านแชทจะได้ยินเสียงแบบนี้อันนี้คือเสียงเล่นเกมอันนี้คือเสียงปกติอันนี้คือเสียงคุยกับแชทเอ้ยมันต่างเลยแชทก็จะรู้ว่าอ๋อแม่งหันหน้าคุยกับแชทอยู่เวลาหันขวาเสียงเปลี่ยนอะไรวะเสียงเปลี่ยนนะลองปรับมุมรับเสียงคือเอางี้ถ้าผมปรับมุมรับเสียงอะแขนไมค์อะมันต้องไปอยู่ด้านขวาถูกต้องไหมมุมรับเสียงอันนี้คืออะไรอันนี้ไม่รู้ป๊อปซอปเปอร์แบบโทนไม่รู้อ่ะคุณปรับที่ซอฟต์แวร์โอเคอุ้ยมีอันนี้ปรับพวกแสงซึ่งผมไม่เห็นด้วยซ้ำเอ้ยผมต้องฝึกปิดไมค์คือตอนเนี้ยอุ้ยได้ยินเสียงไหมเสียง150บาทนี่ไมค์มันจะอยู่ตรงนี้อ่ะผมต้องแบบสมมติว่าผมจะแกมผมก็แบบเออแล้วค่อยแกมแม่งลำบากอยู่แป๊บนึงนะตัวนี้อาจจะปรับไม่ได้มั้งไม่รู้ว่าผมหาไม่เจอมี preference แต่วันนี้น่าจะเป็นวันเช็คไมค์แต่ผมรู้สึกว่ามันก็ใช้ได้แล้วนะผมคิดว่ามันโอเคอย่างโอ้มันโอเคแล้วนะเอาเป็นว่าไม่ต้องไปปรับอะไรไหมผมว่ามันโอเคแล้วนะเราไม่ต้องไปทำอะไรมันเว้ยในแอปเนี่ยมันจะมี compressor ด้วยนี่คืออะไรนะcontrol sound by raising the volume on quiet sound and prevent sound from exiting ก็คือกันไมค์แตกว่างั้นโอเคเอาเป็นว่าตรงเนี้ยผมคงไม่ยุ่งกับมันละเพราะว่ามันดีอยู่ละอะไรวะโอเคเอาล่ะต่อไปผมคงใช้ตัว voice meter เนี่ยเหมือนเดิมเพราะต้องใช้ในการโอนจากคอมเสียงจากเครื่องหลักไปเครื่องสตรีมโอเคโดยรวมนะครับจากที่ผมเปลี่ยนจากไมค์คอนเดนเซอร์ HyperX ตัวเก่ามาเป็นไดนามิกสิ่งที่ผมต้องปรับตัวก็คือผมต้องเอาไมค์เนี่ยไว้ใกล้ปากมากขึ้นแต่โดยรวมก็คือผมมองว่าสำหรับสตรีมเมอร์หรือว่าสำหรับคนที่อยู่ในบ้านไม่ได้อยู่ในสตูดิโอเนี่ยผมมองว่าไดนามิกเนี่ยดีกว่าคอนเดนเซอร์เยอะเลยเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไม่ได้ควบคุมไม่ได้เป็นห้องสตูดิโอใช่ไหมไม่ได้มีการตัดเสียงไมค์ไดนามิกเนี่ยมันดีตรงที่สมมติว่าเราพิมพ์คีย์บอร์ดหรือว่าเรา
มีเสียงรอบข้างเยอะๆเสียงแอร์เสียงพัดลมเนี่ยไมค์ไดนามิกเนี่ยมันจะตัดเสียงรอบข้างให้เราเยอะมากแล้วมันจะรับเสียงแค่จากใกล้ๆปากเราและคุณภาพเสียงที่ออกมาผมมองว่าไดนามิกอ่ะมันดูดีกว่าเยอะเลยว่ะส่วนคอนเดนเซอร์มันจะรับเสียงแบบรอบๆตัวเยอะมากซึ่งมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะพูดตรงๆตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าเสียงมันเปลี่ยนไปแต่โดยรวมเลยก็คือผมประทับใจกับไมค์ตัวนี้สำหรับ MV7 Plus อันนี้เป็นไมค์ไดนามิกตัวแรกที่ซื้อมาแล้วรู้สึกว่าเออมันแตกต่างว่ะสำหรับการรีวิวนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียลๆแบบคือผมเอาคลิปเนี้ยมาจากการไลฟ์สตรีมเพราะงั้นมันก็อาจจะมีอะไรที่แบบไม่ได้รวบรัดหรืออะไรยังไงแต่ผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะซื้อไมค์หรือว่ากำลังจะตัดสินใจที่จะซื้อตัว MV7 Plus ก็เท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ